ิบข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์กลับมาช่วงนี้ดูบรรยากาศการลงทุนกันบ้างนะคะตลาดหุ้นในบ้านเราวันนี้มีการปรับตัวบวกขึ้นมาตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐอเมริกาคืนนี้ก็คลายความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในเกาหลีเหนือนะคะแต่ว่าก็ดูเหมือนกับจะยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆสิ่งที่กำลังรอกันอยู่ก็คือการประชุมของธนาคารกลางเฟดนะคะประจำปีที่แจ็คสันโฮค่ะ24-26นะคะส่วนในบ้านเราก็มีปัจจัยภายในประเทศด้วยนะคะก็คือคำตัดสินคดีจำนำข้าวนะคะในวันที่25สิงหาคมนี้ก็เป็นประเด็นที่ตลาดกำลังรอความชัดเจนอยู่นะคะหุ้นไทยของเราวันนี้ปิดบวกได้นะคะ 1573.19 จุดค่ะปรับตัวขึ้นมา 3.57 จุด 0.23% มูลค่าการซื้อขายนะคะ 36,838.42 ล้านบาทเซตร้อยและเซต50ก็มีการปรับตัวบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะคะในขณะที่กลุ่มนักลงทุนวันนี้ค่ะสถาบันเป็นกลุ่มที่ซื้ออยู่กลุ่มเดียวนะคะ 1879.25 ล้านบาทส่วนที่เหลือค่ะบัญชีบริษัทหลักทรัพย์นักลงทุนต่างชาติแล้วก็นักลงทุนทั่วไปเป็นฝ่ายขายสุทธินะคะหุ้น5อันดับแรกที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนำโดยปูนใหญ่ค่ะ SCC วันนี้ราคาปิดที่492บาทปรับตัวขึ้นมา4บาทนะคะ SCB ธนาคารไทยพาณิชย์อันดับที่2นะคะ143.50สตางค์ปรับตัวขึ้นมา1บาทค่ะกสิกรไทยนะคะ194.50สตางค์ตามมาเป็นอันดับ3ปรับตัวขึ้นมา3.50สตางค์ตามมาด้วย PTT GC นะคะปิดที่74.75สตางค์ขึ้นมา75สตางค์และปตท.ค่ะราคาปิดที่392บาทลงไป1บาทนะคะภาพรวมวันนี้ในมุมของคุณสุโชติธีระวรรณรัตน์ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ผู้จัดการฝ่ายวิจัยนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยพูดถึงบรรยากาศตลาดหุ้นไทยวันนี้ฟื้นตัวได้แต่ไม่แรงค่ะเนื่องจากว่ากำลังรอคำพิพากษาคดีรับจำนำข้าวที่มีอดีตนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นเป็นจำเลยนะคะนักลงทุนมีความกังวลอยู่บ้างก็เลยทำให้การดีดตัวขึ้นของตลาดในวันนี้ไปไหนได้ไม่ไกลนักค่ะแต่ว่าก็ยังมีแรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจของไทยที่ออกมาดีนะคะอย่างเช่นเมื่อวานที่สภาพัฒน์มีการปรับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจไทยทั้งปีโตดีขึ้นส่วนตลาดต่างประเทศก็ไม่ได้เป็นลบนะคะเอเชียวันนี้มีการฟื้นตัวช่วงบ่ายตลาดยุโรปเทรดในแดนบวกด้วยยังมีประเด็นเรื่องของการเมืองในสหรัฐอยู่บ้างนะคะรอการประชุมที่เมืองแจ็คสันโฮรัฐไวโอมิงค่ะแล้วก็รอดูทิศทางเรื่องดอกเบี้ยนะคะส่วนประเด็นเรื่องการซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ตอนนี้ตลาดก็เริ่มที่จะยังไม่ได้ให้น้ำหนักเพิ่มเติมนะคะส่วนวันพรุ่งนี้คาดการตลาดหุ้นไทยน่าจะแกว่งไซด์เวย์อัพค่ะไปได้แต่ไม่ไกลให้แนวรับ 1,565 จุดส่วนแนวต้านก็คือ 1,575 วันนี้ยังไม่ผ่านนะคะแนวรับถัดไปแนวต้านถัดไปก็คือ 1,580 จุดค่ะส่วนบรรยากาศการลงทุนในฝากฝั่งของเอเชียนะคะจะเห็นได้ว่าเรื่องของเกาหลีเหนือเนี่ยกลายเป็นมหากาพย์เรื่องยาวไปแล้วนะคะหลังจากที่ทางการของเกาหลีเหนือนั้นรายงานว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่บ่อนทำลายความมั่นคงของภูมิภาคเนื่องจากมีการเสริมสร้างแสนยานุภาพและกองกำลังป้องกันตนเองแล้วก็ให้ความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาในการซ้อมรบเพื่อเตรียมรับมือกับเกาหลีเหนือด้วยนะคะซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ค่ะอาจจะเป็นการยั่วยุนะคะแล้วก็ร่วมกับกรณีที่สหรัฐได้มีการประกาศร่วมซ้อมรบกับเกาหลีใต้ยิ่งเป็นปัจจัยที่ยั่วยุและเกาหลีเหนือก็เลยออกมาระบุบอกว่าไอการกระทำแบบนี้เนี่ยมันอาจจะส่งผลทำให้เกิดสงครามนิวเคลียร์ในอนาคตข้างหน้าพร้อมกันนี้เองนะคะทางด้านของรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นเองก็ออกโรงมาค่ะระบุบอกว่าตอนนี้นานาประเทศนั้นต้องร่วมกันกดดันแล้วล่ะให้เกาหลีเหนือนั้นยุติการพัฒนาโครงการขีปนาวุธนะคะซึ่งส่งผลทำให้ค่ะบรรยากาศแบบนี้กดดันทิศทางของการลงทุนซึ่งมีผลต่อตลาดหุ้นของญี่ปุ่นค่อนข้างจะมากที่สุดนะคะเพราะอะไรเพราะว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะถือได้ว่ามีการปรับตัวลดลงไปนะคะโดยในช่วง5วันทำการที่ผ่านมาตลาดหุ้นญี่ปุ่นนั้นมีการปรับตัวลงอยู่ในแดนลบอย่างต่อเนื่องซึ่งถือได้ว่าเป็นการปรับตัวลดลงกินระยะเวลายาวนานที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนปี2559เคยเกิดขึ้นในครั้งนั้นนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันละค่ะที่นิเคอินั้นปรับตัวร่วงลงมา 0.05% ในขณะที่หางเซงนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างคึกคักสดใสนะคะขานรับกับกรณีที่ม
มื่อวานนี้เราพูดคุยกันนั่นก็คือหุ้นของ China Telecom ที่เตรียมการจะไปร่วมมือนะคะกับบรรดาภาคเอกชนนักลงทุนอย่างอาลีบาบาแล้วก็เทนเซ็นที่จะเข้ามาถือหุ้นบรรยากาศแบบนี้ยังส่งเสริมทำให้หางเซ็งนั้นขยับเพิ่มขึ้นได้ 0.91% แล้วก็มีผลต่อตลาดหุ้นจีนด้วยส่วนสเตรทไทม์สิงคโปร์ค่ะขยับเพิ่มขึ้นมา 0.52% ไปดูกันที่เวสเต้ไต้หวันบ้างบรรยากาศคึกคักนะคะ 0.64% คอสปีเกาหลีใต้มีแรงซื้อกลับค่ะบวกเพิ่มขึ้นมา 0.44% เซี่ยงไฮ้นะคะปัจจัยเดียวกันกับทางด้านของฮ่องกงแต่ว่าอาจจะคึกคักน้อยกว่านะคะปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.1% ไปดูกันที่อัตราแลกเปลี่ยนกันบ้างค่ะทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานี้นะคะยังคงมีแนวโน้มของการขยับแข็งค่าอยู่นะคะเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐในช่วงนี้ก็ยังไม่มีทีท่าที่จะขยับไปไหนได้ไกลนะคะยังคงมีแนวโน้มของการอ่อนค่าอยู่ทั้งปัญหาการเมืองระหว่างประเทศหรือแม้กระทั่งปัญหาในประเทศเองโดยเงินบาทในวันนี้ค่ะปิดตลาด 33.25 บาทเงินเยน 109.29 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐเงินยูโร 1.1755 ดอลลาร์ต่อยูโรแนวโน้มวันพรุ่งนี้ประเมินไว้ที่33.20 บาทถึง 30 สตางค์ค่ะค่ะส่วนราคาทองคำก็มีการปรับตัวลดลงถ้าเทียบกับบรรยากาศเมื่อคืนนี้นะคะคลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของกรณีเกาหลีเหนือนะคะแต่ว่าไปเก่งเรื่องของการประชุมเฟดนะคะประจำปีที่รัฐไวโอมิงนะคะซึ่งก็คาดการว่าอาจจะได้เห็นการส่งสัญญาณเรื่องดอกเบี้ยที่จะเพิ่มขึ้นล่าสุดที่ทางทองคำจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะคุยกับคุณชลทิศนวลพลับค่ะผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์จากขั้วเซ็งเฮงโกฟิวเจอร์อยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณชลทิศคะสำหรับทิศทางของราคาทองคำในรอบสัปดาห์นี้มีประเด็นสำคัญอะไรบ้างที่จะเข้ามามีผลกระทบบ้างคะก็คงที่ทราบกันนะฮะก็คงมีเรื่องของอะไรล่ะเกาหลีเหนือสหรัฐเกาหลีใต้เนี่ยก็สัปดาห์นี้เขาก็มีซ้อมรบใช่ไหมชื่ออะไรเนี่ยทีต้องออกเสียงให้ดีนะพี่ทีนะไม่ใช่ทีนะเขาก็เป็นการซ้อมรบกันอ่ะแต่ทีนี้ไอ้ซ้อมรบเนี่ยเขาก็หลายวันอยู่แหละก็สัก10 วันมั้งซึ่งจริงๆก็ต้องเรียนว่าการซ้อมรบของเขาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นตั้ง10-20-30 ปีมาแล้วละเขาจะกำหนดเนี่ยช่วงมาเนี่ยสิงหากันยามาตลอดนะครับแต่ครั้งนี้มันก็เป็นประเด็นตรงที่ว่ามีนายทหารที่ของสหรัฐเขาบอกว่าซ้อมรบครั้งนี้มันจะพิเศษกว่าทุกครั้งและมันก็คงเป็นเยอะนะครับค่ะคุณชลทิศอยู่ไหมคะไม่ได้เป็นวัดยังอยู่ครับอยู่ไหมฮะค่ะขออีกทีค่ะเสียงไม่ชัดเจนค่ะก็วันที่25เนี่ยมันเป็นวันกองทัพของเกาหลีเหนือแล้วก็วันที่9เดือนหน้าเนี่ยเป็นไฟล์ที่วันชาติของเกาหลีเหนือเลยล่ะมันก็คงต้องดูแล้วล่ะว่าเขาจะมีแอคชั่นอะไรกลับมาบ้างนะครับนี่ก็คือเรื่องของเกาหลีทีนี้เรื่องของสหรัฐเนี่ยมันก็จะมีเรื่องอะไรล่ะเรื่องของการประชุมซิงเกิลเทียมของนายธนาคารกลางของหลายประเทศเนี่ยซึ่งถ้าดูจากหัวข้อครั้งเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการสนับสนุนพลวัตเนี่ยถูกแปลประมาณว่าเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงภาวะเศรษฐกิจกันซึ่งคิดว่ามันก็คงจะไม่มีประเด็นอะไรที่ให้เขาพูดเกี่ยวกับเรื่องนโยบายได้ชัดเจนนักนะครับเพราะประเด็นนี้ผมคิดว่าก็คงจะไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่ส่วนเรื่องการเมืองสหรัฐอันนี้ก็คงต้องรอติดตามกันอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็เห็นว่าในสหรัฐเนี่ยมันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นเนี่ยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเขามีการปลดคนของเขาเห็นไหมที่อ่อนสังเกตไหมว่าเขามีการประท้วงกันเนี่ยทำไมครั้งนี้ดูมันจะแบบมีนัยยะมากคนที่เป็นคนสนิทของทรัมป์เองเนี่ยเขาถึงลาออกเพราะทรัมป์ถึงต้องปลดเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าดูข่าวในที่แล้วเนี่ยเราจะได้ยินคำศัพท์เก่าๆของสหรัฐเนี่ยเอากลับมามีอะไร Confederation Federation กลุ่มอะไร KKK ฝั่งเหนือฝั่งใต้หรือ Republican Democrat เรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องที่อ่อนไหวมากๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้แบ่งแยกของสหรัฐมาหลายสิบหลายแสนปีมาแล้วล่ะเรื่องที่อ่อนต้องไปดูเรื่องก่อนปิดเดวินเรื่องนี้เขาให้นักเอกชื่อคาทาเลโฟฮาเล่าเนี่ยเป็นตัวเดินเรื่องเนี่ยเขาจะเล่าให้ฟังว่าทำไมสหรัฐถึงมันมีความขัดแย้งลักษณะเนี้ยซึ่งอันนี้มันเป็นประเด็นอ่อนไหวอยู่เพราะนั้นผมคิดว่าประเด็นเหล่านี้มันจะเป็นประเด็นที่ยังทำให้ทองเนี่ยกลับขึ้นได้นะครับแต่ในช่วงเพิ่งขึ้นมันก็ขึ้นมาเยอะแล้วอาจจะมีการอ่อนตัวลงมาได้บ้างครับเพราะฉะนั้นเป็นจังหวะที่ดีในจังหวะของการอ่อนตัวที่จะเข้าไปช้อนซื้อใช่ไหมคะคุณชลทิศหรือว่ากลยุทธ์ในช่วงสัปดาห์นี้ที่ดูแล้วเหมือนกับจะยังมีความเสี่ยงที่จะดันให้ราคาทองเนี่ยเป็นข่าวที่ทำให้ทองขึ้นได้อยู่นะควรจะมีการปรับกลยุทธ์กันยังไงบ้างอะคะผมเรียนว่าถ้าหากว่าทั้งที่ซื้อไว้แล้วเนี่ยตั้งแต่สัปดาห์2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยใกล้ๆ1,300เนี่ยมันคิดว่ายังน่าจะยังขาดยากอยู่นะครับไม่มีข่าวอะไรแบบรุนแรงเนี่ย
ะนั้นถ้าหากว่าขึ้นไปแค่1,300เนี่ยอาจจะต้องเรียนว่าจะต้องขายก่อนนะครับแล้วก็อ่อนตัวกลับลงมาเนี่ยถ้า1,270-1,280เนี่ยก็กลับไปทยอยซื้อได้ครับค่ะไปดูกันที่ตลาดหุ้นไทยกันบ้างค่ะคุณชลทิศคะสัปดาห์นี้เราประเมินยังไงบ้างคะก็สัปดาห์นี้มันก็จะมีอยู่ในเรื่องของประเด็นจากต่างประเทศเนี่ยมันก็ที่เรียนไปแล้วนะฮะก็เป็นประเด็นกดดันก็ทำให้ขึ้นได้ไม่เยอะเรื่องในประเทศเนี่ยก็เป็นเรื่องกฎหมายอยู่ในช่วงปลายสัปดาห์ก็เป็นเรื่องกฎหมายที่แพงสบายใจได้นะฮะเรื่องกฎหมายปราบคลิกในหลวงไม่ใช่นายกท่านที่เล่นนะครับท่านไม่ได้พูดถึงเท่าไหร่ก็คิดว่าคงจะเป็นประเด็นที่อยู่ที่เรื่องของการตัดสินคำวินิจฉัยของศาลในช่วงวันศุกร์ซะมากกว่าเพราะฉะนั้นประเด็นนี้มันทำให้ตลาดเนี่ยขึ้นได้ไม่ไกลเรียนว่าหากว่าจะปรับตัวขึ้นไปเนี่ยใกล้ๆพันจุดขึ้นนี้ก็ต้องผ่านขึ้นไปเนี่ยอาจจะต้องระวังแรงขายยังมีประเด็นว่าขึ้นไปแค่พันจุดแต่ก็เริ่มฝังขายไว้ก่อนครับค่ะแม่คุณชลทิศก็เลยเบาใจเลยนะคะกฎหมายไม่ได้มีจริงนะนายกพูดเล่นเฉยๆนะคะบรรดากิ๊กของคุณชลทิศก็เลยสบายใจได้วันนี้ขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะแม่อุตส่าห์เอาเรื่องของกฎหมงกฎหมายนะคะความน่ารักสดใสของท่านนายกรัฐมนตรีที่ล้อกันเล่นๆเนี่ยมาพูดคุยกันด้วยแล้วก็ภาพรวมกลยุทธ์การลงทุนกันด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะ Money Exclusive ค่ะคุณผู้ชมคะจะพาไปดูแพลตฟอร์มแนวใหม่นะคะสำหรับ SME นะทุกวันนี้ก็มีหลากหลายแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุน SME ด้วยนะคะจะเป็นยังไงช่วงหน้ากลับมาติดตามใน Money Exclusive ค่ะตั้งของหน่อยครับได้ครับถ้าเป็น SME ได้วงเงินกู้น้อยจนตีตัน SCB SME ขยายวงเงินกู้สูงสุดถึง 20% ขยายวงเงินศักยภาพก็ขยายสมัครเลยที่ไทยพาณิชย์ถึง31ธันวาคมนี้วารสารการเงินธนา